ท่านผู้ชมทุกท่านคะกลับมา Let's Lock กันต่อกับการจัดงาน CAT Network Showcase 2017 Thailand 4.0 วันนี้นะคะช่วงบ่ายแบบนี้จุนจะพาทุกท่านค่ะไป Let's Lock กันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับจุดแรกที่จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับโซลูชันทางด้านนี้ต้องมาพบกับโซลูชันจากหัวเว่ยสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับวันนี้หัวเว่ยนำโซลูชันอะไรมาแนะนำกันบ้างคะภายในการจัดงาน CAT Network Showcase 2017ค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ทางหัวเว่ยมาเสนอนะครับจะเป็นเรื่องของ IT Solution กับ IT Product นะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าทางหัวเว่ยเองเนี่ยเราก็จะเก่งในเรื่องของ Communication IT แต่ว่าหลังบ้านเราเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Infrastructure IT ที่สตรองด้วยแล้วเนื่องจาก CAT 4.0 จะเป็นเรื่องของCloud ด้วยนะครับเราก็นำเสนอเรื่องของ Cloud ด้วยครับน่าติดตามแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะมาพบกับเอ็กซ์เพรสจากทางหัวเว่ยกันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ชมจูนพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไป Let's Lock กันต่อเลยดีกว่าโซนทางด้านนี้เราได้จำลองสนามกอล์ฟมาไว้ภายในการจัดงานค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่เป็นกอล์ฟเฟอร์อยู่แล้วอยากจะรู้ว่าซิมูเลเตอร์กอล์ฟนั้นจะสามารถเก็บลูกที่คุณได้หวดวงสวิงไปอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับกอล์ฟเฟอร์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซิมูเลเตอร์กอล์ฟครับผมมาเปลี่ยนมิติสำหรับคนเล่นกอล์ฟยังไงบ้างนี่ดูท่านนี้สิคะตอนนี้ก็คือผู้ร่วมงานก็คือกำลังออกรอบอยู่นะครับผมก็คือตัวกอล์ฟซิมูเลเตอร์ของเราเนี่ยมาจากกอล์ฟซอนะครับประเทศเกาหลีนะครับผมสามารถออกรอบได้เหมือนสนามจริงเลย18หลุมนะครับผมก็คือจะมาเปลี่ยนโลกกอล์ฟยังไงใช่ไหมครับผมก็คือมันจะมาทำให้การเล่นกอล์ฟเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นกอล์ฟนะครับใช่แล้วค่ะและอย่างตอนนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านถ้าคุณอยากจะมาลองติดตามดูค่ะว่าวงสวิงที่คุณเล่นในสนามกอล์ฟจริงถ้ามาอยู่ภายในเครื่องซิมูเลเตอร์กอล์ฟนี้ความเร็วและความแรงในการหวดวงสวิงเนี่ยในแต่ละหลุมแต่ละพาเนี่ยนะคะ คุณสามารถเก็บสถิติได้อย่างไรบ้างเอาไปฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองใช่ไหมคะได้เลยครับผมก็คือตัวนี้จะสามารถเก็บวงสวิงได้เก็บสกอร์ของตัวเองได้นะครับผมแล้วก็เอาไปย้อนดูเอาไปทบทวนดูเพื่อฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองง่ายขึ้นด้วยนะครับผมได้เลยดูสิคะท่านผู้ชมคะณขณะนี้นะคะนักกอล์ฟตัวจริงเริ่มเดินมากันที่โซลูชันนี้กับซิมูเลเตอร์กอล์ฟแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดนะคะขอบคุณค่ะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านคะ Let's Lock สำหรับจุดต่อไปนะคะโซลูชันนี้ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดเพราะอะไรคะภายในการจัดงาน CAT Network Showcase 2017เรายกหุ่นยนต์มาไว้ในงานค่ะตามมาดูดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทษทีครับนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชุนบอกคะครับนี่คืออะไรทำไมเขาเหมือนคนจริงๆแบบนี้สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับนำเข้าจากประเทศเกาหลีดูรูปร่างหน้าตาจะน่ารักทีเดียวอันนี้ก็ เรียกว่าน้องฟิลโร่แล้วกันครับน้องฟิลโร่นะครับหน้าตาน่ารักแบบนี้ไม่รู้ว่าจะพูดภาษาไทยได้หรือเปล่าอ๋อโอเคเบื้องต้นตอนนี้พูดได้แค่4ภาษานะครับ4ภาษามีอะไรคะอังกฤษเกาหลีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นครับผมงั้นอยากจะฟังเสียงแล้วว่าสาวน้อยคนนี้ถ้าพูดภาษาอังกฤษภายในงาน CAT Network Showcase 2017จะพูดว่ายังไงบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวอย่างนี้ละกันนะครับผมรบกวนนิดนึงตัวหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถอินเตอร์แอคกับเราได้ในเรื่องของการพูดนะครับเดี๋ยวผมรบกวนพิธีกรตรงนี้นิดนึงนะครับไหนเอ่ยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าอัพเส้นเราตรงถ้าอัพเส้นเราตรงเราก็จะสามารถสื่อสารกับโรบอทได้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าพิธีกรถนัดภาษาอะไรบ้างครับแต่ว่าตอนนี้จุนต้องฝึกการเรียนรู้กับน้องฟิโรแล้วนะคะครับเอาเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันภาษาอังกฤษแล้วกันค่ะครับลองดูครับพูดตรงนี้ครับ Hello Fulo fail ขออีกรอบนึงแล้วกันนะครับเอาใหม่นะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะครับHello, Fulo. Fail อ่ะผมลองแล้วกันนะครับ Hello. อาจจะมีเสียงรบกวนมากเกินไปหน่อยนะครับใช่ครับเอ๊ะ
แอบได้ยินเสียงค่ะว่ามีจังหวะดนตรีในหัวใจแบบนี้ถามดีกว่าว่าสาวน้อยคนนี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้าง okay. มาพร้อมกับเพื่อนด้วยเหรอคะได้ครับใช่ครับมาพร้อมกับเพื่อนอันนี้ก็มาสองคนนะครับพาเพื่อนขึ้นมาเลยดีกว่าผมทดลองอย่างนี้เดี๋ยวพี่กรเชิญด้านหน้าเลยนะครับโอเค Face tracking แปลว่าเขาจะจดจำใบหน้าเรานะคะเดินตามครับลองขยับมาทางผมนิดนึงก็ได้ครับ Hello. มาทางผมได้เลยครับมาทางผม Hi ทางนี้ครับทางนี้ได้เลยครับทำตาบ้องแบ๊วใส่อันนี้น่าจะตามกล้องแล้วครับถ้างั้นเห็นไหมคะความอัจฉริยะแบบนี้ใครอยากที่จะมาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดอยากจะมาทำความรู้จักกับสาวน้อยคนนี้จากเกาหลีนะคะแวะเวียนกันมาได้เลยนะคะที่ชุนบ็อกซ์นั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคะโซลูชันแบบนี้มีเฉพาะในการจัดงาน CAT Network Showcase 2017เท่านั้นนะคะใครที่บอกกันค่ะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มาลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่าพลาดเลยนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีโซลูชันมากมายที่เรารวบรวมนวัตกรรมเครือข่ายการศึกษาพร้อมทำให้ทุกคนนั้นเตรียมพร้อมและเตรียมตัวในการก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลไปพร้อมๆกันนะคะโซลูชันต่อไปมีอะไรกันบ้างอดใจรออีกสักครู่เดี๋ยวจูนจะพาไป Let's Lock กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นแบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง CAT Channel กับภาพบรรยากาศภายในการจัดงาน CAT Network Showcase 2017 Thailand 4.0 Let's Lock ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณเวทีกลางแห่งนี้ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามีโซลูชันมาฝากกันกับหน่วยธุรกิจของ CAT นั่นเองนะคะจะมีอาวุธรับอะไรบ้างที่เขาพร้อมจะมอบปฏิบัติการเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะคะในช่วงเวลานี้ท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามผ่านทาง CAT Channel รวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ภายในการจัดงานอย่าพลาดค่ะมาพบกันได้ที่บริเวณเวทีกลางนะคะนอกจากโซลูชันที่เรามานำมาแนะนำกันแล้วนะคะวันนี้ผู้เข้าชมงานมีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติให้เห็นความสำเร็จของการจัดงาน CAT Network Showcase 2017ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ Well the all viewers in here what's happening here at the CAT Network Showcase 2017 and right now we are here at the mini stageWe'd like to show you about the showcase to reveal the missions. And of course, it's a time for everyone to stay tuned with our solution right here with all the businesses under CAT. เอาละค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เดี๋ยวมาพบกันดีกว่านะคะกับธุรกิจจาก CAT สำหรับโซลูชันนี้จาก CAT Data.com นั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พบกับผู้แทนจากฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล CAT ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้ต้องมาพบกับคุณณัฐพลกิติโกลาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เกริ่นนำไปแล้วว่าเรามีอาวุธลับมาฝากกันให้สำหรับทุกท่านวันนี้คุณณัฐพลมีอะไรมาฝากกันคะครับวันนี้ก็คือจะนำเสนอในส่วนของ Career Internet นะครับ 2.0 ตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นตัว drive ธุรกิจในกลุ่มธุรกิจดิจิตอลในยุคปัจจุบันนะครับให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยจะมี keynote ทั้งหมด1ก็คือในส่วนของรูปแบบของเทคโนโลยีเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับตอบสนองเรื่องการใช้งานแบนด์วิดต์ที่มีสูงขึ้นในปัจจุบันและภาคต่อมาก็คือจะเป็นศักยภาพของการให้บริการที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นครับราคาที่ตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้านะครับและตัวสุดท้ายก็คือกลุ่มเทคโนโลยี TDMที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือขับเคลื่อนไปสู่ในยุคของ Carrier Internet
ต่อมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของภาพรวมของธุรกิจ Global Carrier Ethernet ที่มียอดสูงเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีนะครับจะเห็นได้ว่าในปี2017เนี่ยจะมียอดรายได้นะครับสูงขึ้นจาก48,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยคาดกันว่าในปี2019เนี่ยจะมียอดของมูลค่าสูงถึง63,000 ล้าน US ดอลลาร์ครับแล้วก็ต่อมานะครับตัว Carrier Ethernet เนี่ยยังสามารถตอบสนองทุกความต้องการของการเชื่อมโยงในกลุ่มของธุรกิจสื่อสารข้อมูลทั้งในรูปแบบที่เป็น Point to Point หรือเรียกว่า E-Line Point to Multipoint หรือ E-LAN E3 ที่เป็นการเชื่อมโยงแบบ Point to Multipoint และต่อมาก็คือจะเป็นตัว A-Access ที่เป็นการให้บริการร่วมกันกับผู้ประกอบการโทรคมที่เป็นลักษณะของการ Wholesale ต่อมาจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่เป็น E-Transit ก็คือลักษณะของการเชื่อมโยงของ Carrier กับ Carrier หรือผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการเพื่อให้มีcoverage area ครอบคลุมทั่วโลกนะครับและสุดท้ายนี้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสื่อสารข้อมูลเองของแคทเนี่ยสามารถให้บริการภายใต้กรอบของมาตรฐาน Carrier Ethernet 2.0 ภายใต้บริการที่เรียกว่า Cat Ethernet และบริการ Cat Private Line โดยที่ Cat เองเนี่ยเริ่มให้บริการภายใต้กรอบของมาตรฐานการให้บริการของ Carrier Ethernet เนี่ยมาตั้งแต่ปี2553โดยผ่าน CertificateCarrier Ethernet 1.0 และในปี2017นี้เองเนี่ย CAT สามารถผ่านมาตรฐานการเทสของ Carrier Ethernet 2.0 นะครับโดยผู้ทำการทดสอบเนี่ยคือภายใต้ขององค์การ Metro Ethernet Forum นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการให้บริการในครั้งนี้เนี่ยจึงมั่นใจได้ว่า CAT Telecom สามารถให้บริการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีมาตรฐานค่ะเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นนะคะกับโซลูชันจาก Cat Datacom ค่ะต้องถามคุณณัฐพลค่ะว่าในวันนี้หลายท่านยังไม่ได้ไปแวะเวียนแล้วก็เยี่ยมชมที่โซลูชันที่บูธของ Cat Datacom นะคะวันนี้อยากจะให้เชิญชวนให้ทุกท่านไปพบกันค่ะครับก็คือในวันนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ประกอบการรายใดนะครับมีข้อสงสัยหรือมีความอยากจะสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับการนำรูปแบบเทคโนโลยีของกลุ่มสื่อสารข้อมูลที่เป็นลักษณะของ private นะครับไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบแบบผู้ประกอบการหรือเป็นในเชิง อุตสาหกรรมเราสามารถมีผู้รู้นะครับช่วยในการให้คำปรึกษาได้ในทุกรูปแบบครับขอบคุณคุณณัฐพลจาก Cat Datacom นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะเดินทางกันต่อเราจะพาทุกท่านไป Let's Lock กันนะคะกับโซลูชันต่อไปปัจจุบันนี้ค่ะการทำการตลาดนั้นนะคะก็จะต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นเราจะมีโซลูชันอะไรนะคะที่จะทำให้สำหรับท่านใดที่มีการขายสินค้าออนไลน์จะสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันในยุคดิจิทัลนี้กันได้นะคะตอนนี้ต้องไปพบกับ Cat E-Business กันค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเปรมชัยใจกว้างผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แคทค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ Cat E-Business มีโซลูชันอะไรมาฝากกันคะครับจริงๆก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรานะครับก็ยุคปัจจุบันพวกเราคุ้นชินกับเรื่องของคำว่าสมาร์ทใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทไลท์สมาร์ทเวิร์กอะไรต่างๆนะครับคุ้นชินกับคำว่า 4.0 นะครับสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับมีท่านไหนเคยได้ยินคำว่า market 4.0 บ้างไหมครับมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยถ้านะครับถ้ามีนะครับเรามีรางวัลให้เลยนะครับนะครับมอบรางวัลก่อนนะครับมอบรางวัลก่อนเลยเชิญแล้วนะครับ2ท่านนะ2ท่านจบเลยทีนี้นะครับนะครับสิ่งที่ Cat E-Business นะครับเรามาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการจะทำยังไงนะครับให้เรื่องของการค้าขายเราปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับพฤติกรรมของทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายได้นะครับเราเคยมีปัญหาไหมครับในแง่ของเราเป็นผู้ซื้อนะครับเวลาเราจะไปเดินตลาดนัดนะครับเวลาเราไปเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าร้านเจ้าประจำนะครับที่เราไปเนี่ยนะครับเปิดหรือเปล่าสินค้าที่มีที่เคยซื้อเนี่ยจะพอไปแล้วจะหมดก่อนเราไหมนะครับหรือนะครับมันจะดีไหมนะครับถ้าเราไปเดินตลาดนัด A นะครับแล้วก็อีกวันนึงไปตลาดนัด B เนี่ยนะครับเรามีสิทธิพิเศษมีโปรโมชั่นมีส่วนลดนะครับ
ร้านค้าโปรดที่เราอยู่นะครับนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของผู้ค้าเองนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นเสียงบ่นมากมายเอ๊ะทำไมคนเข้าร้านเราน้อยจังนะครับทำไมจัดการกับสินค้าจัดการกับจุดขายเราได้ยังไงนะครับคำตอบอยู่ที่ Market 4.0 นะครับอยู่ที่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทมาร์เก็ตนะครับจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจจะมีเครื่องมือต่างๆมากมายนะครับที่ทำให้การค้าขายนะครับทำให้ผู้ซื้อนะครับสะดวกขึ้นทำให้ผู้ขายสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นมิติใดมิติหนึ่งนะครับสิ่งเครื่องมือที่ทางอีบิสเซโรมีนะครับที่นำมาเสนอวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเครื่องมือที่เป็นเรื่องของการทำให้นะครับการค้าขายในโลกของออนไลน์นะครับไปเชื่อมกับโลกของออฟไลน์นะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นทางมาร์เก็ตติ้งที่เราเรียกว่าเป็น O2O นะครับเราเห็นตลาดเมืองจีนนะครับใน YouTube นะครับที่พูดถึงว่านะครับเราสามารถที่จะให้ผู้ค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีเครื่องมือนะครับที่จะดึงนะครับคนเข้ามาซื้อนะครับผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับเดินเข้ามาซื้อบนออฟไลน์ได้นะครับคุณเปรมชัยคะโซลูชันที่เหมาะสำหรับนะคะทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสตาร์ทอัพ SME และผู้ประกอบการที่ไม่ควรพลาดเพราะว่านี่คือโซลูชันที่จะช่วยตอบโจทย์ความรวดเร็วและโอกาสในการแข่งขันอาจจะต้องแนะนำเลยค่ะว่าสามารถไปพบกับโซลูชันกันได้เลยนะคะที่ Cat E-Business ค่ะครับใช่ครับก็วันนี้เราก็จะมีนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นเครื่องมือนะครับที่ทำในเรื่องของตัวทอทอลโซลูชันนะครับในเรื่องของทำให้ผู้ซื้อเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็ผู้ขายเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำไปบริหารร้านค้าบริหารสต็อกนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปถึงออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของตลาดนะครับก็สามารถที่จะบริหารจัดการตลาดนะครับสามารถที่จะขยายกิจการสามารถที่จะทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญต่างๆเพื่อที่จะรองรับธุรกิจได้นะครับค่ะขอบคุณคุณเปรมชัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังมองหาโซลูชันแบบนี้ที่ช่วยยกระดับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในช่องทางการติดต่อทางธุรกิจไปพบกันได้กับโซลูชันจาก Cat E-Business ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Let's lock กันต่อเลยดีกว่านะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะCat เองนั้นเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาติดตามกันดีกว่านะคะว่าวันนี้ See Internet by Cat จะมีโซลูชันอะไรมาฝากกันให้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านกันบ้างค่ะวันนี้ต้องขอนำทุกท่านไปพบกับคุณปิยวุฒินวลประเสริฐผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจบริการเสริมบอร์ดแบนด์จาก Cat ค่ะสวัสดีค่ะครับความรวดเร็วที่มาพร้อมกับแพ็กเกจดีๆให้สำหรับคนที่อยากจะติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาแบบนี้แบบเรียลไทม์ด้วยวันนี้มีอะไรมาแนะนำกันคะวันนี้ก็หลังจากที่เรามีเรื่องของเกี่ยวกับองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ MPOS เรื่องของ 4.0 นะตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของความบันเทิงแต่เป็นความบันเทิงในบ้านนะฮะก็คือซีนีม่าถ้าทุกท่านเห็นตัว C นะฮะC ตัวนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในตระกูล C ของ C อินเทอร์เน็ตของเราที่แคทภูมิใจนำเสนอนะครับผมเรามาดูฟีเจอร์หน้าตาของตัวซีนีม่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างชักตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นฟีเจอร์นี้มาก่อนเลยซีนีม่า by Cat ค่ะยกความบันเทิงมาไว้ให้กับคุณเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเล่ากันดีกว่านะคะคุณปิยวุฒิคะว่าเพราะว่าหลายท่านเนี่ยได้ติดตามอยู่แล้วแต่ฟีเจอร์แบบนี้เราขนลงหนังมาไว้ในซีนีม่านี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับก็คือไม่ว่าเราจะเป็นเรื่องของตัวดิจิตอลฟรีทีวีนะฮะที่เราสามารถที่จะเลือกดูได้ตามความต้องการนะฮะรวมถึงนะฮะในกลุ่มค่ายหนังต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นของ iFix นะฮะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับรวมถึงภายในประเทศเรามีพรามไทม์ในการให้ดูหนังรวมถึงเราสามารถที่จะดูเรื่องของ YouTube นะครับ Facebook บนหน้าจอทีวีนั่นก็คือเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็นดิจิตอลทีวีหรือเปลี่ยนเป็นสมาร์ททีวีค่ะนี่คือความบันเทิงที่เหนือกว่าและเหนือระดับกว่าที่คุณเคยสัมผัสมาและถ้าสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะพกความบันเทิงติดตัวคุณไว้ทุกที่แบบนี้ Cinema by Cat วันนี้มีอะไรพิเศษมาฝากกันบ้างคะวันนี้เราก็จะมีแพ็กเกจพิเศษนะฮะอยู่2แพ็กเกจนะฮะซึ่งเราก็จะมีเรื่องของการแถมกล่องตัวซีนีม่าไปพร้อมกับ C Internet ของเรานะครับถ้าทุกท่านสนใจก็สามารถที่จะไปที่บูธของ C Internet ได้นะครับผม
ค่ะขอบคุณคุณปิยวุฒิจาก C Internet by Cat นะคะขอบคุณค่ะครับยกความบันเทิงมาไว้ใกล้ตัวคุณแบบนี้นะคะก็สามารถไปพบกับโซลูชันกันได้ท่านผู้ชมทุกท่านคะสำหรับในช่วงต่อไปแน่นอนว่าเรากำลังนำทุกท่านนะคะ Let's Lock กันอย่างต่อเนื่องนี่คือการออกอากาศแบบ Real Time แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Cat Channel นั่นเองสำหรับท่านใดค่ะที่บอกว่าเอ๊ะและอยากจะแชร์ภาพบรรยากาศทั้งหมดเหล่านี้นะคะให้ทุกท่านได้มาร่วมสัมผัสกับบรรยากาศอย่างใกล้ชิดค่ะแนะนำเลยนะคะว่าถ้าท่านเข้าโซเชียลมีเดียณขณะนี้เพียงแค่ท่านเซิร์ชชื่องานค่ะ Cat Network Showcase 2017เท่านี้เองท่านก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นณขณะนี้ค่ะและสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพาทุกท่านมาติดตามกันต่อเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงองค์กรธุรกิจค่ะการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโทรศัพท์นั้นติดต่อกันระหว่างธุรกิจและธุรกิจรวมทั้งองค์กรธุรกิจนะคะเราจะสามารถติดต่อสื่อสารภายในประเทศและข้ามประเทศไปทั่วโลกแบบ global ได้อย่างไรยุคดิจิตอลแบบนี้ต้องมาฟังกันดีกว่าค่ะว่า Cat Voice มีโซลูชันอะไรมาฝากกันบ้างนะคะวันนี้ต้องขอนำทุกท่านนะคะมาพบกับคุณดุษฎีขุนทองผู้เชี่ยวชาญจาก Cat Voice ค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับ Cat Voice ที่เรามาCat Voice นี่ครับก็คือโทรศัพท์ประจำที่นะครับปัจจุบัน Cat Voice เราให้บริการทั้งโทรศัพท์แบบดั้งเดิมนะครับเป็นลากสายเหมือนที่เราใช้ตามบ้านตามออฟฟิศปัจจุบันแล้วก็เป็นโทรศัพท์ยุคใหม่ที่เราให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเทคโนโลยี VoIP นะครับ Voice Over Internet Protocol นะครับก็คือวิ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็มีให้บริการนะครับทั้งที่เป็น Cat SIP Connect สำหรับตู้สาขาต่อกับตู้สาขาที่เป็น IP PBX นะครับหรือว่าจะเป็น Cat Hosted PBX ก็คือเป็นCloud PBX รูปแบบหนึ่งนะครับเราก็สามารถให้บริการได้แล้ววันนี้นะครับเรามาเสนอโซลูชันใหม่ล่าสุดนะครับที่เราเพิ่งออกมาก็คือเป็นบริการ Cat Fax to Email ก็คือทุกท่านเนี่ยผมเชื่อทุกว่าทุกแขกทุกท่านที่มาในวันนี้ครับส่วนใหญ่เป็นบริษัท 4.0 อยู่แล้วเราส่งเอกสารกันเนี่ยอาจจะด้วยอีเมลแล้วแต่ว่าคู่ค้าของเราครับในบางกรณีเนี่ยเขายังรับข้อมูลเป็นแฟกอยู่เขาไม่รับจากอีเมลนะครับแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างโดยที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องแฟกนะครับแล้วก็เลยคิดเป็นบริการนี้ขึ้นมาคือ Fax to Emailก็คือเรารับและส่งแฟกด้วยอีเมลนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเราเขาก็ใช้แฟกเหมือนเดิมนะครับเมื่อคุณลูกค้าเนี่ยมาสมัครบริการนี้ของเราแล้วนะครับจะได้รับเบอร์3เนี่ยนะครับจะเป็นลูกค้าของ Cat Fax to Email นะครับจะได้รับเบอร์แฟก1เบอร์นะครับเวลาที่คนอื่นเขาส่งแฟกมาหาเราเขาก็จะส่งแฟกหาเราด้วยเบอร์แฟกปกติของเรานะครับแต่ว่าแฟกเนี่ยจะโดนส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของบริการแล้วเซิร์ฟเวอร์ของบริการจะแปลงให้เป็นอีเมลแล้วก็ส่งไปให้ที่อีเมลของเราดังนั้นเราจะสามารถรับแฟกได้จากอีเมลของเราและปัจจุบันอีเมลเนี่ยมันติดตัวเราไปด้วยตลอดเพราะว่าอีเมลมันอยู่บนมือถือของเราแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถรับอีเมลรับแฟกได้ตลอดเวลานะครับไม่พลาดข้อมูลที่เร่งด่วนนะครับในขณะเดียวกันตอนส่งเราจะส่งแฟกไปหาท่านคนอื่นนะครับเราก็สามารถส่งได้เหมือนกันส่งได้จากมือถือเรานะครับเพราะว่าอีเมลก็อยู่กับมือถือเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็สแกนเอกสารแล้วก็ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของบริการแคทเรานะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์จะทำการแปลงเป็นสัญญาณแฟกส่งไปที่เครื่องแฟกปลายทางนะครับเท่านี้เราก็จะรับส่งแฟกได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมและโซลูชันที่พิเศษมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าคุณดุษฎีจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่าท่านใดที่อยากจะย้ายออฟฟิศตามคุณไปทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกคุณสามารถเชื่อมโยงทุกการสื่อสารกันได้ด้วย Cat Voice นั่นคือโซลูชันอะไรคะอันนั้นก็จะเป็น Cat Hosted PBX นะครับเป็นบริการการให้บริการโทรศัพท์แบบตู้สาขาแต่ว่าการที่มีตู้สาขาเงี้ยครับสมมติสักวันนึงผมจะต้องไปสัมมนาต่างประเทศเงี้ยเพื่อนในออฟฟิศเนี่ยก็จะติดต่อผมไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Cat Hosted PBX เนี่ยครับเราสามารถเอาเบอร์ออฟฟิศเราเบอร์4หลักเงี้ยครับติดมือถือของเราไปได้เป็นแอปทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ยังอยู่ที่ออฟฟิศที่ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังสามารถโทรหาผมโดยการกด4ตัว4หลักได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนที่มีอินเทอร์เน็ตมันทำให้เราสามารถออฟฟิศเราเป็นออฟฟิศ everywhereใช่แล้วค่ะนี่ก็โซลูชันที่อยากจะแนะนำให้สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะขอบคุณ Cat Voice ด้วยนะคะนอกจากธุรกิจของ Cat แล้วค่ะสำหรับในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเรายังมีโซลูชันดีๆจากผู้สนับสนุนในการจัดงานนี้มาแนะนำกันด้วยเริ่มต้นในช่วงนี้นะคะเราขอนำทุกท่านมาติดตามกันค่ะว่าในวันนี้ Oasis จะมีโซลูชันอะไรมาแนะนำให้กับทุกท่านกันนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับคุณณัชยาลิ้มพัฒนัน Account Manager จาก Oasis ค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เริ่มแรกเลยนะคะ Oasis เนี่ยเป็น implementer SAP เนาะทีนี้อยากจะถามทุกท่านว่าใครในที่นี้รู้จัก SAP บ้างคะมีรู้จักไหมโอเคแจกรางวัลเลยค่ะ2ท่านนะคะโอเคถ้าเกิดนะตกหล่นท่านไหนนะคะเรียนเชิญที่บูธของ Oasis นะคะปัจจุบันนี้แน่นอนว่าประเทศไทยนะคะเราบอกว่าโรดแมปของเราเนี่ยคือ Thailand 4.0 นะคะสำหรับ SAP ก็เช่นกัน SAP เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการ back office หลังบ้านนะคะที่มีหลากหลายเวอร์ชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ย SAP มีเวอร์ชันล่าสุด S/4HANA นะคะเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเราเนี่ยมากขึ้นรวมไปถึงการทำงานต่างๆนะคะปัจจุบันเนี่ยระบบ back office เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วล่ะค่ะการใช้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็คำนวณ นะคะต่างๆเนี่ยด้วยความรวดเร็วคนทำงานเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่กับโต๊ะทำงานนะคะคุณสามารถที่จะใช้โมบายนะคะใช้แท็บเล็ตต่างๆเนี่ยที่จะทำการเนี่ยส่งข้อมูลต่างๆนะคะลิงก์กับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยได้ทันทุกทีอินทิเกชันเรียลไทม์มากๆทีนี้เนี่ยอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เป็นของ S/4HANA ปัจจุบัน SAP เนี่ยโปรโมทตัวนี้มากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะคะในการที่จะดึงข้อมูลนะคะประมวลผลเนี่ยเร็วมากนะคะอยากจะทราบว่ามีข้อมูลเชิงลึกยังไงบ้างเนี่ยจะให้เรียนเชิญที่บูธของ Oasis นะคะเราจะมีเดโมเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Fiori นะคะในการที่ลดขั้นตอนในการทำงานแน่นอนว่าทุกคนอยากจะใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นถูกไหมคะการทำงานเองนะคะก็ต้องลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงที่สุดด้วยนะคะถ้ายังไงเนี่ยเรียนเชิญทุกท่านได้นะคะที่ทางบูธของทาง Oasis Consulting เรามีทางทีมงานที่ปรึกษานะคะที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆนะคะให้กับทุกท่านได้รับข้อมูลกลับไปพิจารณาค่ะใช่แล้วนะคะถ้าพูดถึง Oasis เองเนี่ย S/4HANA ณขณะนี้มาแรงในทุกหน่วยธุรกิจจริงๆเพราะว่าฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาค่ะลดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานที่สำคัญเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะติดตามรีพอร์ตรายงานต่างๆแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยถูกต้องซึ่งถูกใจผู้บริหารแน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะกับโซลูชันจาก Oasis ขอบคุณคุณณัชยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ